นะครับวันนี้เนี่ยผมมีวิธีการครับทดสอบว่าผงชูรสร้านประจำไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าคนที่ของปลอมเช็คกันได้อาหารอยู่ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแท้หรือเทียมมีวิธีครับจริงเหรออ้าวางไปเลยโดยการใส่ช้อนแล้วก็กินเข้าไปอย่ากินนะกินแล้วอาจจะชีวาวายได้นะครับขออนุญาตนะคุณเย็นๆดิทำอะไรคุณรุนแรงเสมอเลยอ่ะเก็บใส่แก้วครับอันนี้เอาไปกินต่อได้กินได้นะฮะแต่แก้วสกปรกกินไม่ได้อันตรายนะคนที่แพ้เนี่ยบางทีต้องรู้ตัวเองนะต้องรู้ตัวเองเพราะเราช่วยอะไรไม่ได้เพราะคนที่แพ้ต้องดูแลตัวเองคนแพ้ต้องดูแลตัวเองใช่เบิร์ดพี่เบิร์ดเขาบอกไว้ถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยครับคุณบุ๊กเห็นไหมมันจะเป็นเกล็ดๆอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งได้เขียวๆนั่นคืออะไรอ่ะไหนเขียวๆเห็นไหมอ๋อผมว่าเป็นพวกเทียนพวกนักลองคุณนี่นะมีทุกอย่างทำไมคุณเป็นคนสกปรกหรืออะไรเนี่ยบ้าผมไม่ค่อยเก็บห้องบ้านพี่ขาดห้องพอแล้วคุณคนหุงข้าวนี่ผมเข้าใจมันตลอดต่อไปนี่ผมจะไม่เขาเรียกว่าไงไม่ยั้งเหรอไม่ได้เหมือนกันคำว่าหยาบไหมใช้คำว่ากะเวลาสั่งอาหารแบบป้าไม่ต้องใส่ผงชูรสนะเคยทำเหรอเคยนะตอนที่แบบคลั่งใช่ไหมบ้าไม่เป็นไรหรอกกินไปเถอะคุณนะเพราะว่านี้เนี่ยมันทำมาจากของธรรมชาติเนื้อหมูมันเป็นมันทำมาจากเนื้อหมูมันเป็นรสชาติที่มีชายคนหนึ่งก็คือคุณเนี่ยแหละตามชื่อยี่ห้อเลยเนี่ยร้านตาถ้วยแดงด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ถ้วยแดงอาจิโนโมโตะนะเขาไปค้นพบไอสารรสชาตินี้เนี่ยในสาหร่ายชนิดนึงแล้วก็ติดใจแล้วเฮ้ยทำไมสาหร่ายชนิดนี้อร่อยก็เลยเรามาลองศึกษาดูก็เพราะว่ามีสารนี้อยู่โซเดียมโมโนโซเดียมกลูตาเมตแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยในอย่างอื่นมีไหมก็เพราะว่ามีทุกอย่างนะฮะเขาเลยดึงรสชาติเหล่านี้ออกมาเนี่ยแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นรสชาติที่นอกเหนือจากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขมแล้วเนี่ยตัวนี้ถือเป็นรสชาติใหม่นะฮะที่เป็นคำที่มันอยากที่มาคืออูมามิอูมามิจริงอันนี้เขาเรียกว่าอูมามิจริงอูมามินี่คือรสชาติของหมูชูรสเขาเรียกอูมามิฮะนะฮะลองดูผมจะทำให้ดูว่าแท้นี่คุณยังใช้ตะเกียงนี่อยู่เหรอคราวที่เราต้มไอ้นั่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงคุณไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดไม่เข็ดคนเราเนี่ยคุณไม่ใช่เราไม่ใช่อ่ะไม่ไม่มีคนแบบนี้หายใจไม่ค่อยคล่องคุณแล้วผมจะไม่คบคุณเลยนะมาเริ่มคือทำอะไรอ่ะเราจะลนมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลนด้วยไฟไฟธรรมดาอันนี้คือของแท้ใช่ไหมฮะเพราะออกจากซองออกมาจากซองแท้เลยออกมาจากซองถ้วยแดงคุณเห็นไหมการยืนเอาละเริ่มแล้วเลยฮะเริ่มเดือดแล้วครับเออว่ะเฮ้ยผลึกนี่มันเริ่มละลายเวลาที่เราทำกับข้าวมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะระเบิดเหรอไม่ระเบิดหรอกมันจะป่องป่องเฮ้ยเห็นไหมคือถ้าเป็นของแท้เนี่ยอันนี้แท้อยู่แล้วเขาบอก 99% นอกนั้นเนี่ยเป็นสารอื่นตามธรรมชาติเป็นพวกโปรตีนอะไรพวกนี้เฮ้ยเริ่มเดือดแล้วเวลาเราทำกับข้าวก็จะเป็นอย่างนี้แหละเวลาที่มันละลายในจานอาหารเรานะฮะไม่กลิ่นมันมันจะละลายจะเป็นน้ำเลยใช่เป็นอากาศแล้วด้วยมั้งเนี่ยมันจะละลายเป็นน้ำสีใสๆอย่างนี้อ๋อเหรอใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากมันละลายหมดแล้วคุณลงต่ำๆเดี๋ยวมันจะเบียดตัวเดิมมันลอยอย่างนี้ให้มันลอยเหรอมันลอยรู้ดีไหมก็มันไฟไงอะไรครับนี่เห็นไหมมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้อันนี้คือของแท้ของแท้แล้วของปลอมอ่ะสีจะเหมือนเบียร์อ๋อแต่เป็นของปลอมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมองสังเกตดีๆเนี่ยนะฮะสีดำมันจะมีพวกคราบเป็นตะกอนเป็นก้อนแข็งๆอยู่เป็นสีดำๆสีต่างๆตกลงแล้วมันแท้หรือมันเทียมอันนี้แท้อันนี้แท้อันนี้ไม่เป็นก้อนเห็นไหมไม่เป็นตะกอนแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าถ้าเทียมเนี่ยมันจะไหม้ไม่หมดมันจะเหลือแบบเป็นผลึกอยู่เข้าใจปะคือผลึกเมื่อกี้เนี่ยมันจะเขาไงก็ไม่ละลายเดี๋ยวคุณจะเทียมมาให้ลองให้ดูเอาไม่ลองดีกว่านะฮะมีไหมอ๋อผมจินตนาการด้วยคุณจินตนาการเองคุณลองดูดิคุณลองไปตามร้านดูดิเออเนี่ยไปถึงบอกป้าบอกก่อนสั่งอาหารขอก่อนเลยนี่มันหนึบมากเลยเนี่ยกินดิกินได้ไหมเหรอกินไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะผมไม่อยากกิน
มันไหม้มันไหม้อูมามินะคุณสีมันจะอำพันอำพันแล้วเซ็กซี่นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่แหละวิธีการทดลองของเราแค่นี้ใช้กันง่ายๆอย่างนี้เลยใช้ง่ายง่ายแต่ถ้ามีวิธีอื่นอีกไหมเป็นของปลอมเนี่ยมันจะไม่เป็นผลึกมีวิธีเช็คผลึกมันจะไม่ละลายนะมีวิธีเช็คอื่นอีกไหมแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วหรือไม่ก็ไปให้ทางกรมต่างๆเนี่ยอย.ได้ให้เขาไปตรวจสอบดูว่ามีอะไรปนเปื้อนไหมจริงง่ายเดียวแล้วผมจุดไฟเหมือนเดิมเลยเหรอจุดไฟเหมือนเดิมไม่ยากด้วยคุณนี่รอบรู้วะเนี่ยป้อนขอบคุณมากเลยเอาก่อนเลยอันนี้ก็จะชิ่งอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวก่อนไปไหมมีอาหารรออยู่เดี๋ยวพึ่งทำอะไรกินทำอะไรกินแป๊บนึงโทรศัพท์มาฮัลโหลไงจ๊ะอ๋อเอากลับด้านด้วยฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวกินข้าวกันจ้ะเย็นนี้อ๋อแล้วบอกชวนเพื่อนกิน